ชุดเครื่องมือในนี้เยอะมากนะครับตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องการซ่อมแซมครับภายในบ้านเนี่ยเกือบทุกอย่างเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านนะครับแข็งแรงนาทีนี้ต้องบอกว่าชุดนี้นี่คุ้มค่าและเจ๋งที่สุดแล้วครับดูโฮมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือช่างสามัญประจำบ้านนะครับกับชุดเครื่องมือ NAS 169ชิ้นว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านข้างของกล่องเนี่ยมีบอกรายการสินค้ารายการเครื่องมือแล้วก็จำนวนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับเราแกะกล่องมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีชุดเครื่องมือในนี้เยอะมากนะครับมีเครื่องมือที่เป็นเบสิกบางท่านบางคนอาจจะรู้นะครับมันคืออะไรแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องการซ่อมแซมครับภายในบ้านเนี่ยเกือบทุกอย่างเลยนะครับผมถึงบอกนะครับว่าตัวนี้มันคือชุดเครื่องมือสามัญประจำบ้านที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละชิ้นนะครับเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้งานอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกับเครื่องมือชิ้นแรกเลยนะครับเรียกว่าประแจเลื่อนตัวนี้เนี่ยจะมีสเกลบอกนะครับไว้สำหรับขันน็อต6เหลี่ยมขนาดสูงสุดนะครับคือ25มิลลิเมตรนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอเห็นไหมครับตรงนี้สามารถใช้ขันน็อต6เหลี่ยมตัวเล็กได้นะครับตัวนี้เบอร์12มิลนะครับเห็นไหมครับ1ชิ้นนี่สามารถทำงานได้หลายอย่างเลยไปครับต่อตัวที่2ครับนี่ตัวเบสิกเลยนะครับค้อนหงอนนะครับน้ำหนักกำลังพอดีมือนะครับด้ามจับเป็นซอฟต์กริปนะครับเป็นยางนะครับไปครับต่อกับชิ้นที่3เลยนี่อันนี้เป็นเลื่อยนะครับสำหรับงานตัดอันนี้เป็นใบเลื่อยสำหรับเลื่อยเหล็กนะครับในการใช้งานเราก็แค่ขันน็อตตัวนี้นะครับรับสลับใบเอาซี่ฟันของตัวเลื่อยนะครับออกมาด้านนอกนะครับเราใช้งานแบบนี้ส่วนอันนี้เทปพันสายไฟธรรมดานะครับโอเคไปต่อเลยครับไฟฉาย LED นะครับสวิตช์หลังเป็นไงครับโอ้โหเจ๋งมากเลยต่อชิ้นต่อไปนะครับกับนี่ครับครีมปอกสายไฟและครีมตัดนะครับมาถึงครับกลุ่มครีมนะครับอันนี้ครีมปากจระเข้นะครับขนาด6นิ้วใช้สำหรับการจับนะครับแล้วก็การตัดลวดตัดเหล็กงานตัดได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงครีมครับปากจิ้งจก6นิ้วนะครับเห็นไหมครับด้ามจับเป็นยางหุ้มนะครับจับถนัดมือไม่ลื่นนะครับกล่องต่อมาครับจะเป็นกล่องอัคเซสซอรี่นะครับชุดน็อตชุดพุกชุดหมุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกรูทุกอย่างมีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับคัตเตอร์ครับที่ด้ามจับเป็นยางหุ้มอย่างดีนะครับกรรไกรครับสแตนเลสสตีลนะครับด้ามจับเป็นยางอย่างดีเช่นกันแล้วก็ไขควงนะครับเบสิกเลยนะครับแบบแฉกแล้วก็แบบแบนเห็นไหมครับตอบโจทย์การใช้งานเรื่องงานขันนะครับโอเคที่สำคัญครับมีตัวนี้ครับอันนี้คือชุดไขควงนะครับสำหรับการขันงานขนาดเล็กนะครับในนี้จะมีดอกไขควงให้เยอะแยะนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยเวลาเราใส่ดอกไขควงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวแม่เหล็กนะครับพอเราใส่ไปเข้าไปครับดูนะฮะมันดูดเลยครับการใช้งานเห็นไหมครับเวลาเราขันยังไงก็ไม่หลุดเพราะมันเป็นแม่เหล็กนะครับเราไปตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นไขควงวัดไฟครับสามารถเช็คไฟรั่วนะครับเช็คว่ามีสายไฟนี่มีไฟหรือไม่มีสามารถใช้ตัวนี้ได้เห็นไหมครับค่อนข้างจะตอบโจทย์ความครบเลยตัวนี้เป็นบล็อก6เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมเอามาดูว่ามันใช้กับตัวไหนนี่ครับชุดบล็อก6เหลี่ยมนะครับจะต้องใช้คู่กับตัวนี้นะครับชุดไขควงตัวนี้เราเรียกว่าไขควงก๊อกแก๊กนะครับมันคืออะไรไขควงก๊อกแก๊กมันคือไขควงที่เราเรียกว่าไขควงด้ามฟรีเห็นไหมครับเราสามารถรับปรับซ้ายขวาได้จากตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นระบบลูกปืนนะครับแล้วชุดบล็อกตัวนี้ใช้ยังไงนี่ครับตรงนี้นะครับมีดอกไขควงให้มาเยอะมากดูฮะนี่ครับลูกบล็อกเราใช้กับตัวนี้ครับนี่ถ้าเราต้องการบล็อกตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นตัว13มิลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมถึงบอกว่ามันค่อนข้างครบครันเลยกับการใช้งานทุกอย่างเลยจริงๆนะครับกับชุดเครื่องมือชุดนี้นะครับไปกันเรื่อยๆเลยนะครับของเยอะมากจริงๆในนี้นะครับในกล่องมีเคเบิลไทให้เวลาเราจะเก็บงานรัดสายไฟนะครับหรืองานรัดสายต่างๆนะครับมีเคเบิลไทมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นครีมหนีบเวลาเราต้องการทำงานขนาดเล็กนะครับเป็นครีมหนีบปลายแหลมนะครับ
แล้วก็มาถึงตัวนี้เราเรียกว่าประแจหกเหลี่ยมนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กมากนะครับเห็นไหมฮะไปจนขนาดใหญ่สำหรับการขันน็อตนะครับผมถึงบอกว่ามันตอบโจทย์ความครบนะครับในการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สุดท้ายตัวนี้เวลาเราซ่อมเรื่องท่อประปานะครับตัวนี้เป็นเทปพันเกลียวครับสำหรับเรื่องท่อประปาฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเครื่องมือในนี้นะครับผมถึงบอกว่ามันตอบโจทย์ความครบความหลากหลายนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมทำงานครบทุกอย่างเลยนะครับและที่สำคัญนะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นดอกไขควงนะครับหรือตัวบล็อกหกเหลี่ยมสามารถไปใช้ร่วมกับเครื่องมือชุดอื่นๆนะครับที่ทุกคนมีอยู่แล้วที่บ้านหรือใช้กับพวกกลุ่มเครื่องมือไขควงไร้สายนะครับสว่านไร้สายก็ได้เช่นกันนะครับเพราะถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโอเคครับนี่คือเครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ในชุดNAS ครับชุดเครื่องมือช่าง169ชิ้นชุดที่คุ้มค่าที่สุดชุดที่ครบที่สุดสำหรับการใช้งานนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับ NAS นะครับชุดเครื่องมือช่าง169ชิ้นชุดนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับตะกี้เรารีวิวเรื่องของตัวเครื่องมือไปแล้วนะครับมันมาพร้อมกับนี่ครับกล่องเก็บอย่างดีนะฮะพร้อมตัวล็อกแข็งแรงและที่สำคัญนะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกไปไหนก็ได้นะครับจึงเหมาะกับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกบ้านที่ต้องมีนะครับอย่าลืมนะครับกับ NAS เครื่องมือช่างชุดนี้นะครับ169ชิ้นครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับ NAS ชุดเครื่องมือช่าง169ชิ้นนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่ดูโฮมทุกสาขานะครับแผนกเครื่องมือช่างครับผมหรือถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามนะครับได้ที่หมายเลขนะครับ1746ครับผมนาทีนี้ต้องบอกว่าชุดนี้นี่คุ้มค่าและเจ๋งที่สุดแล้วครับ